สวัสดีครับถ้าแถบชีทข้างล่างตรงนี้ของเพื่อนๆหายนะครับไม่มีแถบข้างล่างเป็นลักษณะนี้นะครับให้เรากดเปิดทำตามขั้นตอนนี้เลยครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่ไฟล์เนาะไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดไปที่ออปชันเนาะตัวนี้ของผมเป็น Excel ปี2016นะครับทุกปีของ Excel ก็จะมีออปชันในลักษณะนี้นะครับให้หาออปชันของเพื่อนๆนะครับและเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ Advanced เนาะหรือว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับตรงนี้เลยโอเคเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาดูหัวข้อ Show Sheet Tab นะครับตรงนี้เลยจากที่มันปิดอยู่นะครับให้เรากดติ๊กถูก1ครั้งและกดโอเคเพียงเท่านี้นะครับแถบชีทข้างล่างตัวนี้ของเราก็จะกลับกลายมาแสดงผลแบบเดิมแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Excel เวอร์ชันอื่นนะครับแล้วหาไม่เจอเนาะก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ